ในวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภารกิจการช่วยเหลือสุนัขตกลงไปในโอ่งขนาดใหญ่ภายในร้านครัววาสนาซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบจะเข้าทำการช่วยเหลือไปติดตามกันเลยนะครับพี่ครับขออนุญาตนะครับมันเป็นยังไงมันถึงมารู้ว่าหมาตัวนี้มาอยู่ในโอ่งเนี่ยเขามาเปิดร้านแล้วอยู่ดีๆมันได้ยินเสียงมันร้องค่ะน่าจะตั้งแต่เมื่อคืนนั้นอ่ะค่ะมันร้องเสียงดังไหมมันติดตกนานยังครับน่าจะเมื่อคืนค่ะตั้งแต่เมื่อคืนเลยใช่ไหมครับใช่อ๋อเบื้องต้นคิดว่ามันได้บาดเจ็บหรืออะไรไงไหมครับตอนแรกนึกว่าขาหักเพราะว่าเขาไปหามันปุ๊บแล้วก็เอาอาหารให้มันกินแต่มันไม่กินนะคะไม่กินเลยแล้วก็ไม่ออกไปโอ่งเองด้วยไม่อะไรเลยไม่ดิ้นไม่อะไรเลยก็มองตายอยู่นั่นอ่ะก็เลยต้องโทรแจ้งกลัวมันตายครับผมขอบคุณมากครับค่ะน่ะสงสารมาช่วยหมาฮะตอนนี้เราช่วยหมากันมีใครลูกหมาด้วยแต่ตาว่านหมานะหมาเอ๊หมาเหมือนเอเมียนเลยแต่เอ๊มโอ้มันบอกว่าใครลูกหมาดูดิหมาโอ้มอ่ะหมาดูต้องหอดดิกลัวมันจะกัดโอ้ก็ให้ถ่ายมาหมาจะลุกไม่ได้ไหมแล้วสารหมามีตัวของอ่ะเนี่ยมีสองเปลี่ยนลองตบคอหน่อยขามันเจ็บปะวะน่าจะเจ็บขาดูแล้วเขาจะมีเก่งแบบต้นไม้ถูกต้องไหมเดี๋ยวส่งแกนี้เสร็จต่อวันจำได้ปล่อยตรงไหนดิพี่จะเอาไปปล่อยเลยหรือว่าจะปล่อยลงพื้นก็ได้ไม่ดูหรอกไม่ดูหรอกเจ็บขาไม่กัดนะไม่กัดนะอ้าวอุ้ยขาหักเหรอขาหักไปแล้วอ่ะ